่ในแดนลบกลับมาอยู่ในแดนบวกแล้วนะคะแต่ว่าเขียวหน่อยเดียวเท่านั้นบวกไม่ถึงจุดนะคะสลับลบสลับบวกกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณรณกิจสารินวงศ์จากบริษัทหลักทรัพย์ AEC นะคะคุณรณกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วหลุด 1,700 ลงมานะคะสำหรับมุมมองของคุณรณกิจในสัปดาห์นี้ค่ะมีกรอบดัชนีอยู่ที่บริเวณไหนคะเรามีลุ้นไหมคะที่เราจะกลับไปยืน 1,700 ได้อีกรอบนึงอะค่ะก็คงต้องใช้เวลาในการปรับตัวปรับฐานสักระยะนึงครับคุณหมวยครับเพราะว่าหุ้นนั้นอ่อนตัวลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็มันเกิดเป็นสัญญาณการพักตัวนะครับสัญญาณการพักตัวยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นคงต้องใช้เวลาดูในสัปดาห์นี้ว่าจะอ่อนตัวลงไปได้ระดับไหนนะครับโดยมีแนวที่ก็เคยลงไปต่ำสุดเมื่อรอบของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่1673รอบนี้เนี่ยก็ยังคงให้แนวปรับฐานแถวๆนั้นอยู่ครับค่ะ1673จะเป็นแนวรับเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแนวที่เกิดขึ้นซึ่งเราใช้ตรงนี้เป็นตัวในการมองวันนี้ถ้าเกิดว่าดัชนีสามารถจะปิดเหนือ1686ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีการฟื้นตัวช่วงสั้นในวันต่อมานะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้จะเป็นปิดต่ำกว่านี้วันต่อมาก็ยังคงมีอนุโมทนาการลงต่อเพราะนักลงทุนจะเป็นต้องดูสัญญาณเหล่านี้ด้วยระหว่างวันนะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าหุ้นใหญ่วันนี้ไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่เพราะนั้นตลาดก็อาจจะวิ่งในกรอบแค่ทั้งสลับแดงและสลับเขียวก็ให้มาดูช่วงท้ายตลาดอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับถ้าท้ายตลาดนั้นปิดสูงขึ้นมาได้เราก็อาจจะถือหุ้นกลับบ้านได้แต่ถ้าท้ายตลาดนั้นปิดสภาพไม่ดีเนี่ยนักลงทุนจะไม่ต้องลดน้ำหนักลงมาเพิ่มเติมนะครับการลดน้ำหนักเนี่ยตอนนี้คนที่มีต้นทุนระดับ 1,680 ต้องพิจารณาลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าใกล้ต้นทุนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงในการถือครองนะฮะแล้วก็ติดตามเรื่องผลประกอบการเพราะผลประกอบการตอนนี้ประกาศมาเรื่อยๆครับมีเวลาอีก2วันนักลงทุนที่จะเข้าลงทุนหุ้นด้วยคุณหมวยตอนนี้ต้องดูว่าผลประกอบการเป็นยังไงวิธีการดูก็คือว่าผลประกอบการถ้าออกมาดีนะถ้าออกมาดีเนี่ยแล้วราคาหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับระมัดระวังในการซื้อตามผลประกอบการดีแล้วราคาหุ้นยังไม่ได้รับรู้ราคาหุ้นไม่ได้รับรู้ผลประกอบการเลยอันนี้เล่นได้ค่ะถ้าผลประกอบการไม่ดีอันนี้เราต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนแล้วนักทุนต้องมีความกล้าในการตัดหุ้นนะครับหุ้นที่ผลประกอบการดีก็จำเป็นจะต้องดูจังหวะที่เหมือนกับว่าผลประกอบการดีไม่เป็นไรแต่ผลประกอบการไม่ดีท่านต้องยอมคัดนะครับอย่าไปถือหุ้นต่อนะครับเพราะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนั่นว่านักทุนตอนนี้หลายคนเนี่ยนะครับหุ้นลงมาแล้วไม่ขายครับคุณหมวยครับคือปัญหาครับค่ะทีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าคือแบบไหนที่เรียกว่ามันรับข่าวดีไปแล้วมันราคามันยังไม่แพงถ้าเทียบกับข่าวดีที่ออกอะค่ะคุณรณกิจมีหลักการหลักคิดในการสังเกตแชร์ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนไหมคะก็เรียนว่าเราอาจจะต้องดูย้อนหลังไปสักเดือนหนึ่งว่าหุ้นที่อย่างหุ้นประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยเราจะเห็นละการผลประกอบการก็ดีแล้วดูย้อนหลังไปสักสองวีก็ได้ครับสองวีสองวีที่ผ่านมาราคาหุ้นเนี่ยยังแทบไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องนี้นะแต่ได้รับผลประกอบการออกมาดีแล้วราคาหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยมันจะวิ่งน้อยมากผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นบริษัทออริจินเนี่ยนะคุณหมวยออรินะคะออริจินเนี่ยประกาศผลประกอบการช้านี่มันดีมากๆเลยครับค่ะแต่ว่าราคาหุ้นของออริจินเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราดูย้อนหลังไปเนี่ยนะครับราคาหุ้นในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเขาขึ้นมาจากราคา18บาทมาถึง22บาทขึ้นมา4บาทนะเพราะวันนี้ประกาศผลออกมาดีมากๆแต่ราคาหุ้นวันนี้แทบไม่ขยับเลยครับเริ่มลงนะเริ่มลงอ๋อเขาเล่นมาแล้วนั่นเองอ๋อครับมองแบบนี้ค่ะดูย้อนหลังไปสักสัปดาห์2สัปดาห์แบบนี้นะคะต้องครับต้องดูย้อนหลังครับไม่งั้นแล้วเราจะจับทางไม่ได้เลยว่าเป็นยังไงค่ะนะฮะครับจะต้องดูกลยุทธ์เป็นหลักครับในช่วงนี้ครับค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ดูเทรนยังคงปรับฐานแบบนี้ยังไม่น่าจะมีหุ้นเด่นใช่ไหมคะหรือว่ายังพอจะมีหุ้นแลกการบ้างคะมีครับหุ้นเด่นเนี่ยที่เป็นผลประกอบการประกาศออกมาแล้วดีแล้วผลประกอบแล้วก็ราคายังไม่สะท้อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นบริษัทวินิไทยนะฮะวินิไทยเนี่ยก็ผลประกอบการดีครับราคายังไม่สะท้อนค่ะราคาปัจจุบัน19.60ราคาฟันดาเมนทัลอยู่ที่21บาทอันนี้คือหุ้นที่ยังไม่ได้วิ่งรับผลประกอบการ
ะครับตัวถัดมาเนี่ยคือหุ้นทีโพลีหรือไทโพลีคอนเนี่ยตัวนี้ผลประกอบการออกมาผมว่าเกินคาดด้วยเกินคาดด้วยราคาหุ้นของทีโพลีเนี่ยยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองตัวนี้ยังคงไปได้ต่อค่ะนะครับให้ดูผลประกอบด้วยครับค่ะนะคะก็จะเป็น VNT กับ T Poly นะคะแล้วก็จังหวะในการเข้ารับก็ดูภาพตลาดดูอะไรกันด้วยนะคะทั้ง2ตัวนี้ถือว่าเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งใช่ไหมคะวันนี้ยังคงเน้นที่เทรดดิ้งก่อนนะครับแล้วก็ดูภาพรวมตลาดแต่ถ้าเกิดว่าถ้าตลาดเนี่ยลงมาเยอะมากต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ยังก็ตามหุ้นที่ประกอบการดีแล้วราคายังไม่เล่นผมยังเชื่อว่าเหนือตลาดครับค่ะได้ค่ะแล้วมีอะไรปัจจัยอะไรที่เราต้องตามเพิ่มเติมไหมคะสำหรับในเดือนนี้ค่ะในสัปดาห์นี้ผมว่าจะอิงไปเรื่องผลประกอบการเป็นหลักเพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลมากสุดในตลาดท่านต้องติดตามข้อมูลครับอย่าพลาดเรื่องนี้ทีเดียวเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะเลือกทำกำไรกับหุ้นได้ครับในสัปดาห์นี้ต้องจับตาเรื่องผลประกอบการครับค่ะแล้วพวกช็อปช่วยชาตินี่ยังพอจะมีโอกาสเก็งกำไรได้ไหมคะคุณรณกิจคะหรือว่ามันขึ้นมาหมดแล้วคะช็อปช่วยชาติผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเท่าไหร่แล้วราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้ก็ขึ้นมาระดับนึงแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นอะไรที่จะต้องเข้าไปนะครับต้องดูสภาพของหุ้นรายตัวว่าตัวนั้นมีสัญญาณเป็นยังไงเช่นบริษัทธนพิทยะ TNP นี่ก็เป็นสินค้าช้าขนาดเล็กอันนี้ก็ได้อันนี้ส่งจากเรื่องช็อปช่วยชาตินะครับวันนี้กระดิ่งตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปเยอะเพราะว่าราคาหุ้นของ TNP ก็ขึ้นมาจาก2.50ตอนนี้2.80ตัวขึ้นครับแล้วเพราะฉะนั้นทีนี้ผมพยายามย้ำเสมอคุณหมวยจะเห็นนี่ผมย้ำว่าหุ้นที่ขึ้นมารับแล้วนี่ท่านต้องระมัดระวังค่ะนะฮะนี่เป็นสําคัญครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณรณกิจมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณรณกิจสารินวงจากบริษัทหลักทรัพย์ AC นะคะแชร์เคล็ดลับให้กับเราข้อคิดแล้วก็แนวคิดด้วยนะคะโดยมองว่าการลงของหุ้นยังคงมีสัญญาณของการปรับฐานอยู่นะคะแล้วก็ตลาดยังคงต้องใช้เวลาในการปรับฐานแนวรับ1673แนวต้าน1686นะคะส่วนภาพของตลาดตอนนี้นะคะยังคงเก็งกำไรเล่นรอบช่วงนี้ยังคงต้องเป็นการเทรดดิ้งนะคะยังต้องเทรดดิ้งนะคะย้ำว่าเทรดดิ้งนะคะเก็งเรื่องของผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมาตัวไหนที่งบออกมาแล้วแต่ราคาขึ้นมาแล้วอันนี้ต้องระวังแรงขายวิธีการดูคือไปดูย้อนหลังประมาณสัก2สัปดาห์ก็ได้ดูว่าราคามันขึ้นมาเยอะหรือยังแล้วงบออกมาดีเนี่ยคือเขาเล่นกันมาก่อนแล้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเล่นขึ้นมาบางทีมันก็มีการเก็งกำไรว่าคาดว่างบมันจะออกมาดีนะคะก็เลยคิดว่าคนที่มีการคาดการหรือคนที่อาจจะมีข้อมูลนะคะมากกว่าเรานะคะเขาจะเล่นกันมาก่อนนะคะเราไปรับไม้ต่อในช่วงที่ข่าวดีออกแต่ว่าราคาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะดอยได้นะคะอีกประเภทนึงคือประเภทที่เก่งว่างบดีแต่ราคาหุ้นยังไม่ไปแสดงว่าอาจจะไม่มีคนคาดการถูกหรือหุ้นตัวนั้นอาจจะมีการคาดการแบบธรรมดาแต่ว่าดูแล้วมีโอกาสเซอร์ไพรส์นะคะหรืออาจจะไม่มีข้อมูลที่มันลึกๆนะแล้วใครเขาไปรู้นะเหมือนแบบไม่มีอินไซต์อ่ะพูดตรงนะคะก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกลงทุนได้และประเภทสุดท้ายค่ะก็คือหุ้นที่งบไม่ดีเลยอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่าเพื่อความชัวร์นะคะเพราะว่าเราก็อาจจะดอยได้นะคะถ้าเกิดเราไปยุ่งนะคะบางทีเราก็อย่าไปรักหุ้นมากหุ้นมีตั้ง 6-700 ตัวนะคะบางคนก็รักหุ้นมากแล้วชอบกลับไปดูหุ้นตัวเดิมๆนะคะแล้วก็บางทีก็จะไปติดกับดักตรงนี้นะคะบางทีเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องเลือกหุ้นที่มันมีปัจจัยบวกหลายๆด้านนะคะเพื่อที่โอกาสในการทำกำไรอย่าลืมว่าการแสวงหาผลตอบแทนในตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องการทำกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดนะแต่ว่าเราสามารถทำกำไรกับหุ้นได้ทุกๆตัวนะคะส่วนหุ้นเด่นแนะนำเป็นกลยุทธ์ของการเทรดดิ้งนะคะจะมี2ตัวค่ะคือตัวของ VNT นะคะแล้วก็ตัวของ T Poly นะคะอย่าลืมดูจุด Stop Loss ด้วยอย่าลืมดูจังหวะในการเข้ารับหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าเซตยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะคะในขณะนี้ 1,686.88 จุดลบลงมาประมาณ2จุดนะคะวอลลุ่ม 16,000 แล้วนะคะก็ถือว่าพีคด้วยเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะวอลลุ่มก็เยอะอยู่นะคะส่วนหุ้นที่เกี่ยวกับการช็อปช่วยชาติเนี่ยมันขึ้นกันมาหมดแล้วนะจำได้หรือเปล่าคอมเซเว่นที่หมวยเคยบอกเอาไว้ตอนช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยมีการขาย iPhone 8ใหม่ๆอ่ะหมวยก็บอกแล้วนะคะว่ามันจะมีการเก็งกำไรนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ปรากฏมันขึ้นนะคะแล้วมันก็ขึ้นต่อเนื่องมาจนถึง iPhone เอ้ยไม่ใช่ iPhone X ออกก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีช็อปช่วยชาติด้วย
ราคาก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะประมาณ2สัปดาห์แล้วที่เราคุยหุ้นตัวนี้กันนะคะราคาก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอ่ะก็ช็อปช่วยชาติมันไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนะคะเพราะว่ามันเท่าเดิม 15,000 แต่ระยะเวลามันขยายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นมาตรการที่มีมาเป็นปีที่3แล้วแล้วตลาดคาดได้อยู่แล้วว่ามันจะมีเพราะฉะนั้นหุ้นหลายๆตัวที่มันเกี่ยวกับช็อปช่วยชาติเนี่ยมันถูกไดรฟ์ขึ้นมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะที่ขึ้นมาหลายตัวแล้วนะคะร้านอาหารก็ขยับขึ้นมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ไปต่อนะคะคุณต้องไปดูจุดเทคนิคเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณจริงๆสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่ไลค์กันเข้ามาแชร์กันเข้ามาท่านไหนที่ยังไม่ได้แชร์หมดขอฝากแชร์หน่อยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจ Price New ด้วยนะคะจะเป็นแฟนเพจที่จะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับข่าวหุ้นนะคะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ธุรกิจที่น่าสนใจในประเทศไทยนะคะก็กดไลค์กันค่ะเร็วๆนี้จะมีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยนำเสนอให้กับเพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยได้อ่านกันเต็มที่เลยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ